สวัสดีค่ะติดตามข่าวที่น่าสนใจกับนิวส์วันทันข่าวกับดิฉันรติกรจารุกเกษตรวิลและทีมข่าวนิวส์วันนะคะเริ่มกันที่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรค่ะมีมติเอกฉันในการรับร่างข้อบังคับสภาเปิดให้ตั้งกระทู้ถามสดในรัฐมนตรีนะคะโดยที่ไม่ต้องมีการแจ้งล่วงหน้าค่ะการประชุมสภาผู้แทนรนาษฎรค่ำวันนี้ที่มีนายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานได้พิจารณาร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพุทธศักราช2562โดยมีประเด็น สำคัญข้อที่156ว่าด้วยการตั้งกระทู้ถามสดด้วยวาจาซึ่งเป็นข้อบังคับใหม่ที่เขียนขึ้นมาให้สอดคล้องกับมาตรา150ราของรัฐธรรมนูญโดยกําหนดให้สอสอหรือส,ออสอวอมีสิทธิตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ด้วยวาจาโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าโดยรัฐมนตรีมีสิทธิที่จะไม่ตอบกระทู้ก็ได้เมื่อเห็นว่าเรื่องนั้นยังไม่ควรเปิดเผยเพราะเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชน์สำคัญของแผ่นดิน ทั้งนี้มีสอสอหลายคนนะคะอภิปรายสนับสนุนการตั้งกระทู้ถามด้วยวาจาเพราะเป็นการวัดประสิทธิภาพการทํางานของรัฐมนตรีโดยไม่หวังพึ่งเจ้าหน้าที่ในการจัดเตรียมข้อมูลชี้แจงให้ล่วงหน้าขณะที่บางส่วนมองว่าอาจเป็นอุปสรรคต่อการทํางานของรัฐมนตรีจนต้องทิ้งงานบริหารเป็นเรื่องยากในทางปฏิบัติและอาจทําให้ไม่มีรมัฐมนตรีมาชี้แจงจนกระทั่งในช่วงสุดท้ายก่อนปิดการประชุมที่ประชุมมีมติเอกชน450 4ต่อ0เสียงไม่ลงคะแนน1เสียงเห็นด้วยกับกรรมธิการเสียงข้างมากให้มีกระทุ้ถามสดด้วยวาจาโดยไม่ต้องแจ้งให้รัฐมนตรีทราบล่วงหน้ามาต่อทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมานาคมนะคะที่ได้ออกมาตราการระยะสั้นแก้ปัญหารถติดหน้าด่านนำร่องด่านเก็บค่าผ่านทางพระราม9ในวันที่25สิงหาคมนี้ค่ะ นายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมบอกว่าที่ประชุมร่วมระหว่างกรมทางหลวงและการทางพิเศษแห่งประเทศไทยพิจารณามาตรการอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก้ปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางทั้งทางด่วนและทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหรือมอเตอร์เวย์มีแนวทางแก้ปัญหาแบ่งเป็น2ระยะคือระยะเร่งด่วนให้ยกไม้กั้นขึ้นตลอดเวลาโดยใช้ช่องอีซีพาร์รถจะผ่านไปได้โดยอตัตโนมัติเมื่อหักค่าผ่านทางหากว่ารถคันใดไม่ ถูกหักค่าผ่านทางจะแสดงสัญลักษณ์ให้เห็นว่าเป็นรถคันไหนทะเบียนอะไรซึ่งตำรวจทางด่วนจะตามไปเก็บค่าผ่านทางในทันทีค่ะนำร่องยกไม้กั้นขึ้นที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพระราม9้าในวันที่25สิสิงหาคมก็คือวันจันทร์นะคะที่จะถึงนี้จากนั้นก็จะมีการประเมินผลก่อนจะดำเนินการให้ครอบคลุมทั่วประเทศภายในสิ้นปีนี้ สำหรับช่องชำระด้วยเงินสดให้จัดจ้างบุคลากรนักเรียนนักศึกษาประมาณ10คนจำหน่ายคูปองเงินสดให้รถที่รอต่อคิวในช่วงเวลาเร่งด่วนนะคะก็คือตอนเช้า6นาฬิกาถึง9นาฬิกาและเย็น15นาฬิกาถึง19นาฬิกาโดยให้คำนึงถึงความปลอดภัยของบุคลากรเพื่อให้รถผ่านทางได้สะดวกขึ้นเพราะจากสถิตินั้นพบว่าการยกไม้ก้านแต่ละครั้งใช้เวลา2 0ถึง30วินาทีหากจำหน่ายคูปองครั้งละ10คัน ก็สามารถผ่านทางได้ในเวลาเพียงหนึ่งนาทีเท่านั้นค่ะปิดท้ายกันที่รองโฆษกอายการนะคะเปิดเผยถึงกรณีอายการตลิ่งชันเตรียมสั่งฟ้องดีเจซันนะคะกรณีของการทําร้ายแมวตามพระราชบัญญัติธารุณกรรมสัตว์โดยระบุว่าอยู่ระหว่างให้พนักง,งานสอบสวนนะคะได้มีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมอีกหนึ่งข้อหาก่อนขออนุญาตอายการสูงสุดฟ้องคดีนี้ค่ะ เมื่อวานนายโกศลวัฒน์อินทุจันยงรองโฆษกอายการสูงสุดนะคะได้กล่าวถึงกรณีที่พนักง,งานสอบสวอนสอนบางกอกน้อยยื่นสำานานพร้อมความเห็นสมควรสั่งฟ้องนางสาววรารกษ์กระแสรหรือดีเจสันผู้ต้องหาในความผิดฐานกระทําการอันเป็นการทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุอันสมควรตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมสัตว์และการจัดสวัสดิภาพสัตว์พุทธศักราช2557 ต่อสำนักง,งานอายการพิเศษฝ่ายคดีอาญาตลิ่งชันหนึ่งเพื่อยื่นฟ้องต่อศาลอาญาตลิ่งชันว่าคดีนี้ทงพนาักงานอายการมีความเห็นให้พนักงานสอบสวนไปแจ้งข้อหาความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา381ทารุณสัตว์ผู้ใดกระทำการทารุณต่อสัตว์หรือฆ่าสัตว์โดยให้ได้รับทุกขเวทนาอันไม่จําเป็นซึ่งความผิดดังกล่าวเป็นความผิดละหุโทษอัตราโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือนซึ่งอยู่ในอำนาจศาลแขวงที่จะยื่นฟ้องผู้ต้องหาภายใน30วัน แต่ว่าเนื่องจากขณะนี้เกินระยะเวลาดังกล่าวขั้นตอนต่อไปจึงจะต้องเสนอสำนวนขออนุญาตฟ้องต่ออายการสูงสุดต่อไปค่ะ โดยมีรายง,งานนะคะว่าทางสํานักง,งานอายการฝ่ายคดีอาญาตลิ่งชั้นหนึ่งได้มีหนังสือในการแจ้งสิทธิเรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา4 4ทับหนึ่งในเรื่องขอให้จําเลยชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนแก่ผู้เสียหายในคดีนี้ด้วยสําหรับคดีดังกล่าวเจ้าหน้าที่ตํารวจได้รับแจ้งกลุ่มคนรักแมวออกมาสืบหาตัวดีเจสาวคนหนึ่งซึ่งสงสัยว่ามีพฤติกรรมโหดรับแมวจรจัดไปเลี้ยงแล้วฆ่าตายแถมคว้านท้องแมวโดยสงสัยว่าทำมาแล้วถึง27ครั้ง เพื่อที่จะนำคลิปไปขายในเว็บไซต์ใต้ดินเพื่อแลกกับเหรียญบิตคอยกลับมาติดตามข่าวที่นะ่าสนใจได้ใหม่ในช่วงเวลา12นา30นาทีนะคะช่วงรอบวันทันเหตุการณ์สวัสดีค่ะ